อาจารย์ไว้เปิดราศีดาวอังคารย้ายพลิกชีวิตพุ่งทุกด้านเป็นเศรษฐีฉับพลันอาจารย์ไว้เปิดดวงชะตาราศีวันที่23เมษายนถึงวันที่2มิถุนายน2567ดาวอังคารย้ายพลิกชีวิตพุ่งทุกด้านมีข่าวดีเรื่องเงินเป็นเศรษฐีฉับพลันวาจาเรียกทรัพย์อาจารย์ไว้เปิดดวงชะตาราศีวันที่23เมษายนถึงวันที่2มิถุนายน2567ดาวอังคารย้ายพลิกชีวิตพุ่งทุกด้านมีข่าวดีเรื่องเงินเป็นเศรษฐีฉับพลันวาจาเรียกทรัพย์ดวงราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ดวงของแต่ละคอนอไว้หมอดูโอปป้าเปิดดวงชะตา6ราศีวันที่23เมษายนถึงวันที่2มิถุนายน2567ดาวอังคารย้ายพลิกชีวิตพุ่งทุกด้านประกอบด้วยราศีพฤษภราศีกุมราศีเมษราศีพิจิกราศีมีนและราศีมังกรโดยมีรายละเอียดของแต่ละราศีดังนี้ราศีพฤษภดาวย้ายเข้าเรือนลาภะจะมีโชคดีจากคนใกล้ตัวมีข่าวดีเรื่องเงินเรื่องคู่งานรุ่งเงินพุ่งคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนมีบารมีราศีกุมจะมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาภายในเดือนพฤษภาคมนี้มีข่าวดีในสิ่งที่รอคอยช่วงที่ผ่านมาเครียดบางคนปวดกล้ามเนื้ออาการจะดีขึ้นราศีเมษเดือนที่ผ่านมามีสิ่งที่ยังรอยังต้องลุ้นเหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือเร็วๆนี้จะได้โอกาสแบบฟลุกๆทำให้รวยขึ้นกว่าเดิมราศีพิจิกในช่วงนี้จะเริ่มได้เจอโอกาสที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จเข้าเดือนพฤษภาคมมีข่าวดีทั้งเรื่องงานและเงินเพิ่มขึ้นราศีมีนมีโอกาสดีในเรื่องของงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าชีวิตยกระดับพลิกดวงจากลูกหนี้เป็นเศรษฐีฉับพลันในเร็วนี้ราศีมังกรในช่วงนี้วาจาเรียกทรัพย์เจรจาแล้วได้เงินมีข่าวดีเรื่องงานใหญ่เงินก้อนที่กำลังจะเข้ามาในช่วงก่อนพฤษภาคมนี้ไว้หมอดูโอปป้าเปิดดวงชะตา6ราศีวันที่23เมษายนถึงวันที่2มิถุนายน2567ดาวอังคารย้ายพลิกชีวิตพุ่งทุกด้านประกอบด้วยราศีพฤษภราศีกุมราศีเมษราศีพิจิกราศีมีนและราศีมังกรโดยมีรายละเอียดของแต่ละราศีดังนี้ราศีพฤษภดาวย้ายเข้าเรือนลาภะจะมีโชคดีจากคนใกล้ตัวมีข่าวดีเรื่องเงินเรื่องคู่งานรุ่งเงินพุ่งคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนมีบารมีราศีกุมจะมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาภายในเดือนพฤษภาคมนี้มีข่าวดีในสิ่งที่รอคอยช่วงที่ผ่านมาเครียดบางคนปวดกล้ามเนื้ออาการจะดีขึ้นราศีเมษเดือนที่ผ่านมามีสิ่งที่ยังรอยังต้องลุ้นเหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือเร็วๆนี้จะได้โอกาสแบบฟลุกๆทำให้รวยขึ้นกว่าเดิมราศีพิจิกในช่วงนี้จะเริ่มได้เจอโอกาสที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จเข้าเดือนพฤษภาคมมีข่าวดีทั้งเรื่องงานและเงินเพิ่มขึ้นราศีมีนมีโอกาสดีในเรื่องของงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าชีวิตยกระดับพลิกดวงจากลูกหนี้เป็นเศรษฐีฉับพลันในเร็วนี้ราศีมังกรในช่วงนี้วาจาเรียกทรัพย์เจรจาแล้วได้เงินมีข่าวดีเรื่องงานใหญ่เงินก้อนที่กำลังจะเข้ามาในช่วงก่อนพฤษภาคมนี้ทลายโรงงานนมเถื่อนเปิดชื่อยี่ห้อกรอกขวดมือเปล่าช็อกอีกผลิตภัณฑ์ปคบทลายโรงงานนมเถื่อนย่านนครปฐมพังะไร้มาตรฐานกรอกขวดด้วยมือเปล่าทำมาแล้ว5ปีเปิดชื่อยี่ห้อเจออีกผลิตภัณฑ์ลูกตาลลอยแก้วยี่ห้อดังวันที่24เมษายน2567พลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปคบสั่งการให้พันตำรวจเอกวีระพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.
นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหลังตรวจพบว่าลักลอบเปิดเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มรสนมซึ่งไม่มีเลขสาระบบอาหาร อย.ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมยี่ห้อ COWSSCHAOKHAOTONTON Fresh Milk รสชาติต่างๆผลิตภัณฑ์น้ำส้มออเรนจ์และผลิตภัณฑ์ลูกตาลลอยแก้วแม่กิมไนท์ที่กำลังรอบรรจุลงขวดเป็นจำนวนมากปคบทลายโรงงานนมเถื่อนย่านนครปฐมพังะไร้มาตรฐานกรอกขวดด้วยมือเปล่าทำมาแล้ว5ปีเปิดชื่อยี่ห้อนอกจากนี้ยังพบคนงานที่ควบคุมการผลิตล้วนไม่ได้สวมถุงมือรักษาความสะอาดแต่อย่างใดทั้งสิ้นจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดเป็นหลักฐานพร้อมเก็บตัวอย่างอาหารนำส่งตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามเพิ่มเติมก่อนติดตามตัวเจ้าของโรงงานมาดำเนินคดีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์พลตำรวจตรีวิทยากล่าวว่าก่อนหน้าได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งพบมีการโฆษณาขายเป็นภาษากัมพูชาผ่าน TikTok และ Facebook โดยมีการนำเลขสาระบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้สร้างความน่าเชื่อเครื่องดื่มนมที่ผลิตในโรงงานดังกล่าวจะผลิตไปตามกระแสตลาดพลตำรวจตรีวิทยากล่าวต่อว่าและนำส่งขายให้ลูกค้าตามพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชาซึ่งพบว่าทำมานานกว่า5ปีแล้วขอเตือนไปยังผู้บริโภคว่าไม่ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งผลิตไม่ว่าจะซื้อจากร้านค้าทั่วไปหรือสั่งซื้อทางออนไลน์เพราะอาจเกิดอันตรายจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยเทียบกันชัดๆเปิดแอร์25องศากับเปิดแอร์27องศาบวกพัดลมแบบไหนค่าไฟถูกกว่าเทียบกันชัดๆเปิดแอร์25องศากับเปิดแอร์27องศาบวกพัดลมแบบไหนค่าไฟถูกกว่าเป็นอีกวิธีประหยัดค่าไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนนี้ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้หลากหลายบ้านคงเลือกวิธีคลายร้อนด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือแอร์แต่อีกปัญหาที่จะตามมาในช่วงสิ้นเดือนคือค่าไฟฟ้าที่สูงมากขึ้นหลายคนจึงต้องการหาวิธีในการเปิดแอร์แบบประหยัดไฟฟ้ากันล่าสุดผู้ใช้ YouTube บัญชี Clear Energy โพสต์คลิปวิดีโอทดสอบค่าไฟเปรียบเทียบระหว่างการเปิดแอร์อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสกับ27องศาเซลเซียสและเปิดพัดลมไปด้วยโดยเทียบกันชัดๆเลยว่าการเปิดแอร์อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสกับ27องศาเซลเซียสและเปิดพัดลมไปด้วยแบบไหนประหยัดค่าไฟฟ้ากว่ากันเริ่มจากในคลิปบรรยายว่าเปิดแอร์25องศากับ27องศาและเปิดพัดลมค่าไฟต่างกันแค่ไหนโดยในคลิปมีการวัดกระแสไฟฟ้าระหว่างเปิดแอร์25องศาเซลเซียสอยู่ที่ 8.58 แอมป์และวัดกระแสไฟฟ้าระหว่างเปิดแอร์27องศาเซลเซียสพร้อมพัดลมอยู่ที่ 4.36 แอมหากนำการใช้ไฟฟ้ามาคำนวณกับการเปิดแอร์ด้วยระยะเวลาวันละ9ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยเปิดลักษณะนี้ทุกวัน1เดือนโดยคิดค่าไฟ4บาท4สตางค์ต่อหน่วยจะพบว่าการเปิดแอร์27องศาและเปิดพัดลมไปด้วยค่าไฟฟ้าจะลดลงโดยเปอร์เซ็นต์ค่าไฟฟ้าที่ลดลงคือ 49.22% โดยคลิปดังกล่าวมีผู้เข้ามารับชมจำนวนมากกว่า 710,000 ครั้งรวมถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาชื่นชมว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้